เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Last Year The Nightmare ครับเป็นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะศึกษาได้ไม่นานนะแล้วก็ดูมีความน่าสนใจเพราะว่ามันคล้ายกับเกมอย่าง Dead by Daylight แล้วก็ Friday the 13th นะซึ่งก็เป็นเกมแนวฆาตกรรมอะไรทำนองนั้นผมชอบเป็นการส่วนตัวนะก็รู้สึกเล่นแล้วมันมีความเป็นคอมเพทิทีฟที่ผมรู้สึกว่าเออเล่นแล้วสนุกดีแล้วดูก็สนุกด้วยอะไรแบบนี้เกมนี้คอนเซปต์อย่างที่บอกว่าคล้ายกันครับก็คือผู้เล่นจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งแมตช์ละ6คนนะครับ5คนจะต้องเล่นเป็นเหล่านักเรียนที่จะต้องเอาตัวรอดจากสถานที่ต่างๆและอีกหนึ่งคนจะเล่นเป็นฆาตกรที่จะต้องขัดขวางไม่ให้เหล่านักเรียนนี้หนีออกไปจากสถานที่แต่ละแห่งได้นะในปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครที่เป็นฆาตกรคิลเลอร์เนี่ย3ตัวนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นตัวนักเรียนเนี่ย5ตัวแต่ละตัวมีความสามารถเหมือนกันแต่ว่าเลือกเล่นเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราจะมีคลาสให้เลือกเล่นอยู่เนี่ย4คลาสก็คือ Assault, Medic, Scout แล้วก็ Technician นะครับแต่ละคลาสก็จะแตกต่างกันที่ความสามารถแล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้ใช้ก็การหนีออกจากสถานที่เนี่ยส่วนใหญ่ทีมแมปของแผนที่ก็จะเป็นโรงเรียนเป็นหลักณปัจจุบันนี้มีอยู่3แมปนะก็จะมี Bell Tower มีโรงยิมที่ทุกคนกำลังดูอยู่ในตอนนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นห้องสมุดห้องสมุดหรือไลบรารีนะน่าจะเป็นไลบรารีมั้งแต่นั่นแหละก็คือทุกแมปจะทีมเดียวกันเซอร์ไวเวอร์5คนจะต้องทำภารกิจเก็บของจากจุดนึงไปไว้อีกจุดนึงหรือว่าเอาน้ำมันไปเติมหรือว่าเอาแบบเหมือนเครื่องตัดเหล็กไปตัดล็อกอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหาทางออกสุดท้ายก็คือต้องไปเปิดประตูเพื่อที่จะหนีออกไปให้ได้อะไรแบบนั้นนะก็เหมือนกับDay by Daylight นั่นแหละอย่างเกมที่ทุกคนกำลังได้ดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นฆาตกรจะสังเกตว่าฆาตกรจะมี3ตัวแต่ละตัวมีความสามารถไม่เหมือนกันนะนี่กำลังจะทำการไล่ล่าตัวละครอันนี้ความสามารถพิเศษของตัวละครตัวนี้ชื่อ Strangler ก็คือจะเควี้ยงโซ่ไปแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนตัวใน Overwatch ตัวนั้นน่ะอ้วนๆน่ะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่จะต้องฝึกมากๆของการเป็น Survivor ก็คือมันจะมี Predator Mode ครับนี่ดึงล็อกได้ติดแล้วนะครับก็จะลากเข้ามาพอเลือดค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับต่ำมากพอเนี่ยเราก็จะสามารถ execute ได้ก็คือฆ่าตัวละครฝั่ง Survivor ไปเลยโดยที่ฝ่าย Killer เนี่ยจะชนะก็คือถ่วงเวลาให้ Survivorเล่นจนเผาเวลาจนหมดก็หนีออกไปไม่ได้1หรือฆ่า Survivor 5คนหมดเกลี้ยงก็ชนะเหมือนกันถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในทีมตายไป Survivor ก็สามารถที่จะไปช่วยชุบได้วิธีชุบก็คือ Survivor จะถูกขังอยู่ในห้องนะคนที่ตายนะจะถูกขังอยู่ในห้องเราต้องไปเปิดประตูออกมานะครับก็คล้ายๆกับ Left 4 Dead นะใครที่ตายไปก็จะไปอยู่ในห้องแล้วก็ถ้าไม่ช่วยออกมาเขาก็จะออกมาไม่ได้ถ้าตายหมดก็แพ้อันนี้อย่างที่ผมกำลังทำให้ดูก็คือพยายามจะฆ่าเซอร์ไวเวอร์อีกแล้วอันนี้เขาสร้างอาวุธมาได้นะเป็นปืนช็อตแต่ว่าผมลากออกมาก่อนนะมีคนมาช่วยได้นะครับกับดักสีแดงๆที่พื้นนั่นคือตัวคิลเลอร์จะเป็นคนวางนี่ลากมาได้อีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมฆ่าไปแล้ว1คนนะอันนี้เขาก็มาช่วยกันได้นะถ้าไม่โยนโซ่ไปก็ใช้วิธีแบบเดินตบเอาก็ได้แต่ว่าตัวสแตนเกอร์นี่ค่อนข้างจะเป็นคิลเลอร์ที่บางนะตัวบางตายง่ายตีเบาอะไรแบบนี้จะสังเกตว่าผมสามารถที่จะวาร์ปไปวาร์ปมาได้ใน Predator Mode นั่นหมายความว่าถ้าผมวาร์ปไปเหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งผมจะสามารถวางแท็บได้แบบที่กำลังทำอยู่เนี่ยแต่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นได้ไม่สามารถโจมตีได้แต่ถ้าเกิดว่าผมโผล่มาในมิติของธรรมดาเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ไล่ฆ่าเขาได้นะครับแต่ไม่สามารถวางแท็บได้นี่ทำจนตายไปแล้วเสียบซะนี่ก็ได้อีกหนึ่งศพประมาณนี้นะมันสนุกดีอ่ะมันก็
ถ้าใครที่เล่น Dead by Daylight มา Five Day มาผมว่าน่าจะชอบนะเกมมันก็จะจุกๆเหมือนกันอะไรเงี้ยรอวิ่งวนไปวนมาเดี๋ยวอย่างที่จะได้เห็นนะครับอธิบาย Predator Mode ไม่จบสักทีอ่ะผมต้องอยู่รับสายตาก็คือจะต้องไม่มี Survivor มองเห็นถึงจะสามารถที่จะข้ามมิติไปมาได้นะก็คือเปิด Predator Mode หรือว่ากลับมาในโหมดธรรมดาได้นอกจากวางกับดักแล้วเนี่ย Predator Mode ยังสามารถที่จะวางยาใส่พวกจุดเก็บของสแครปต่างๆเพราะว่าคนที่เล่นเป็นฝั่ง Survivor เนี่ยมุดมาใต้บันไดไม่มีใครเห็นก็โผล่ออกมาได้นะครับคนที่เล่นเป็นฝั่ง Survivor เนี่ยเขาจะสามารถเก็บพวกชิ้นส่วนตามแมปเพื่อที่จะเอามาสร้างไอเทมใช้ต่อสู้กับคิลเลอร์ได้นะครับแต่ละคลาสก็จะมีไอเทมที่สร้างได้ไม่เหมือนกันถ้าอย่างเป็นพวก Assault เนี่ยเขาจะสามารถสร้างไม้เบสบอลหรืออาวุธที่เอาไว้ตีกับคิลเลอร์โดยตรงแต่คือตีแลกสวนกันก็ไม่ชนะนะคิลเลอร์จะเก่งกว่าแต่ถ้าหลายๆคนรวมกันมีสิทธิ์นะครับถ้าเป็นสเกลเนี่ยสเกลจะถืออุปกรณ์ที่สามารถบอกตำแหน่งคิลเลอร์ได้ว่าเฮ้ยมีคิลเลอร์อยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่าแล้วก็ฉายแฟลชให้คิลเลอร์ตาบอดชั่วขณะถ้าเป็นเมดิกจะฮิลเพื่อนได้นะครับสามารถสร้างปืนช็อตได้ด้วยแล้วก็เทคนิคเชียนจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเสริมประตูครับต่อประตูให้มันคิลเลอร์ไม่สามารถเปิดประตูได้หรือเหมือนกับดึงไม้บังให้มันใน Dead by Daylight ดึงไม้บังให้เราเดินข้ามไปไม่ได้อะไรทำนองนั้นแล้วก็สามารถที่จะวางเทอร์เรนต์ได้ด้วยเทอร์เรนต์ก็จะยิงใส่คิลเลอร์ตลอดเวลาคิลเลอร์ก็จะเสียเลือดนี่ผมฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ย4คนแล้วนะเหลืออีกคนเดียวแต่ว่านี่ครับโดนป้อมเทอร์เรนต์ยิงตายซะก่อนนะก็เหลือสไวเวอร์คนเดียวถ้าคิลเลอร์ตายไปคิลเลอร์เกิดใหม่ได้ตลอดเวลานะครับแต่ละรอบเนี่ยที่ตายเนี่ยต้องทิ้งเวลาไปประมาณแบบ40กว่าวินาทีเลยทีเดียวนะถึงจะเกิดกลับมาใหม่นะแล้วทุกครั้งที่เกิดใหม่ก็จะสามารถที่จะเลือกใช้คิลเลอร์ตัวอื่นได้ด้วยอันนี้ Survivor เขามาช่วยกันแล้วมาเปิดประตูปั๊บSurvivor อีกคนนึงก็จะกลับมาคนที่ถือกระป๋องแดงๆนี่เป็นพวกเทคนิชเชียนนะครับอย่างคนที่เพิ่งออกมาแจ็คเก็ตแดง คนที่เพิ่งออกมาแจ็คเก็ตแดงนั่นเป็นสเกลนะครับก็จะถือไฟฉายอย่างที่ผมบอกนี่ช่วยเพื่อนมาอีกคนแล้วเนี่ยคิลเลอร์คนที่2 Slasher มั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็จะถือขวานนะครับนี่ก็ไล่วางกับดักสังเกตว่าหน้าจอมันจะเป็นสีฟ้าเนี่ยคือสามารถที่จะเดินทางข้ามมิติได้ก็เข้า Predator Mode ออก Predator Mode ได้แต่ถ้าเกิดว่าหน้าจอเราเป็นสีแดงหมายความว่ามีคนมองเห็นเราอยู่เราจะไม่สามารถที่จะโผล่ปรากฏกายเนื้อออกมาได้อะไรทำนองนั้นนะอันนี้พยายามจะหาจุดวางแท็บดีๆนะจริงๆฉากมันเวลาเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์บางทีถ้าไม่สังเกตก็เห็นยากนะครับแท็บประตูที่พื้นนั่นถ้าเกิดว่าเราวางกับดักเอาไว้เวลาใครมาเดินเหยียบก็จะทะลุลงไปด้านล่างแล้วคิลเลอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมี instant kill ครับปกติแล้วเวลาเราจะฆ่าเซอร์ไวเวอร์สักคนเราต้องทำดาเมจเขาไปเรื่อยๆจนกว่าพลังชีวิตเขาจะหมดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราสามารถทำ instant kill ได้จะตายเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจว่า survivor เหลือเลือดเท่าไหร่การจะทำ instant kill ได้เนี่ยก็มีเงื่อนไขต่างๆกันอย่างถ้าเป็นของตัว slasher ตัวนี้จะต้องขึ้นด่านฟ้าแล้วก็กระโดดลงมาเอาขวานจามหัวฉับทีเดียวตายเลยถ้าเป็น stangler จะมุดเข้าไปพวกช่องแอร์ตามพื้นนะครับแล้วก็ใช้โซ่ลาก survivor ให้ทะลุช่องแอร์ไปฆ่าถ้าเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นแทงค์ตัวใหญ่เนี่ยผมขึ้นไปอยู่บนด่านฟ้าเนี่ยถ้ามีใครเดินเข้ามาในวงกลมๆนั่นจะเอาขวานจามทีเดียวตายได้เลยแต่ส่วนใหญ่เซอร์ไวเวอร์เขาก็รู้กันนะนอกจากเผลอจริงๆนะอันนี้จะพยายามจะไล่คานี่คือการจุกอีกรูปแบบนึงฟันเข้าไปไม่โดนเขานี่คนที่ถือท่อแป๊บนี่เป็นแอสซอลนะครับท่อแป๊บสามารถอัปเกรดได้ติดลวดหนามติดตะปูให้มันตีแรงขึ้นนะนี่จามเข้าไปเกมนี้ผมฆ่าหลายรอบมากแต่ฆ่าได้ไม่หมดสักทีนะเดี๋ยวก็เกิดนี่ติดกับดักของเราแล้วออกไปนอกประตูนี่ตั้งใจจะเคลื่อนกลับมามิติแต่ว่ากดไม่ถนัดนะนี่ผมเล่นบน PC นะครับ เกมนี้ยังไม่มีบนคอนโซลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะควบคุมยากนิดนึงอ่ะเนี่ยผมวางกับดักเอาไว้ด้านล่างขังเซอร์ไวเวอร์อยู่ข้างในเขาจะต้องออกมาจากห้องนี้เขาพยายามจะแก้กับดักของผมอยู่ผมก็วางกับดักนี้กำลังจะมีผู้โชคร้ายเดินเฉียววง
กำลังจะถึงแล้วร่างจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนี่กดชับนี่ครับ instant kill ครับทีเดียวตายเลยแล้วผมลงมาก็สามารถที่จะมาฟันสู้เขาต่อได้แต่ว่าถ้าแลกเลือดกันไม่คุ้มค่าบางทีก็วิ่งให้รับสายตาไปแล้วก็เปิด predator mode ข้ามมิติไปมิติอื่นแล้วค่อยกลับมาดีกว่าอะไรแบบนี้นะมันมีลูกเล่นหลายอย่างที่คิลเลอร์สามารถที่จะใช้ได้ในการหลอกล่อเพราะว่าเวลาเราเปิด predator mode เนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับเราสามารถที่จะข้ามจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าไปดักเขาตรงนู้นตรงนี้ได้เหมือนเล่นเป็นฆาตกรหนังผีเนี่ยนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วกระโดดลงมานี่จอเป็นสีแดงนะปรากฏตัวไม่ได้นี่จอสีฟ้าปรากฏตัวได้ออกมาก็ฟันเขาแต่เขามีเทอร์เรตอยู่เขาตกลงไปข้างล่างตามอันนี้น่าจะเป็นช่วงหนังแขกอีกสักพักนึงเร็วๆนี้นั่งไล่ตามกันนะนี่ฮะรับสายตาก็ปรากฏตัวมานี่เขาไม่ทันตั้งตัวว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้ครับเก็บไปได้อีกหนึ่งศพจริงๆตัวละครแต่ละตัวมีเนื้อเรื่องนะถึงแม้ว่าความสามารถของฝั่ง Survivor จะไม่เหมือนกันก็ตามนะว่าแต่ละตัวก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆกันไป Slasher ไอ้ฝั่ง Killer ก็เช่นกันก็จะมี Back Story นิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ผมว่ามันเหมือนหนังสยองขวัญอะไรทำนองนั้นมากกว่านี่เรามี Survivor 1คนอยู่ตรงนี้แอบไปใต้บันไดโผล่ตัวออกมาแล้วก็ไล่ฆ่าเขาฉับเขาให้คือถ้าผมเล่นเป็นตัวโซ่ Stangler เนี่ยคือไปลากเขามาแล้วก็รัดคอเขาจนตายได้เลยถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยครับผมมาด้านหลังแล้ว Survivor ยังนึกว่าผมอยู่อีกฝั่งนึงตามมาสับแล้วก็เก็บไปได้คนนี้รู้สึกจะเล่นเป็นหมอนะเขาสามารถที่จะฮิวคนอื่นได้ฮิวตัวเองได้ด้วยถ้าคลาสต่างๆเนี่ยมันมีอุปกรณ์ระดับสูงของแต่ละคลาสที่ใช้สแครปในการสร้างเยอะๆนะเหมือนแบบใช้เงินในเกมสร้างเยอะๆอย่างปืนไฟระเบิดไฟปืนลูกซองปืนช็อตอะไรแบบนี้อัปเกรดเทอร์เรทให้ยิงแรงขึ้นได้แอสซอลจะสร้างหมวกอเมริกันฟุตบอลมาป้องกันการโจมตีได้อย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อสักครู่นะนี่เรากำลังจะโผล่มาแล้วเขาไม่ทันระวังเราอีกแล้วนี่ครับผมโดนแฟลตการที่จะถูกแฟลตแบบนี้ก็คือสเกลครับคลาสสเกลสามารถที่จะแฟลตให้ตัวเซอร์ไวเวอร์ตาบอดได้ชั่วขณะแต่โปรสังเกตดีๆว่าคลาสที่ทำดาเมจให้กับคิลเลอร์ได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมีแค่2คลาสเท่านั้นนะคือแอสซอลกับเทคนิเชียนเทคนิเชียนก็คือวางเทอร์เรตแอสซอลก็คือเอาท่อแป๊บไปตีเอาถ้าในทีมมีแค่เมดิกมีแค่สเกลอย่างเดียวก็ทำอะไรดาเมจให้กับตัวคิลเลอร์ไม่ได้เลยแต่เกมมันก็มีระบบรองรับก็คือทีมหนึ่งเนี่ย5คนเนี่ยจะเล่นคลาสซ้ำกันได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือแต่ละคลาสเล่นเต็มที่ได้2คนนั่นเองต้องกระจายกันไปนะครับเวลาอยู่เกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยคิลเลอร์เอาลงยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหนีกระจัดกระจายแยกกันอย่างเงี้ยเราพอมีสิทธิ์อันนี้โดนอีกแล้วนะนี่เขากำลังจะจุกผมนะขึ้นข้างบนผมฟัน1ตัวได้แล้วลวงไปข้างล่างก็ตามไป execute ภารกิจของ Survivor ในฉากเนี้ยคือต้องเอาไอ้ลิฟต์ตัวเนี้ยครับเคลื่อนที่ไปให้สุดสนามบาสให้ได้เขากำลังพยายามทำกันอยู่การจะทำให้ลิฟต์ตัวนี้มันเคลื่อนที่ได้ก็ต้องขึ้นไปบังคับมันข้างบนนะถ้าผมยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้พวกเขาก็จะเข้ามาไม่ถึงนี่ยังจุกอยู่นะฮะแฟตหนีกลับขึ้นไปตามจะได้ไหมเอาล่วงไปเรียบร้อยได้1ศพเนี่ยเก็บไป4หลายรอบมากนะเหลือคนสุดท้ายหนีไปแล้วนะครับหายตัวไปเลยคิลเลอร์ไม่สามารถที่จะฮิวเลือดตัวเองได้นะครับก็คือตายก็คือตายก็เกิดใหม่เพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เป็นเหมือนกับแบบช่องไฟให้Survivor เอาตัวรอดได้ระหว่างนั้นจะไปช่วยเพื่อนจะไปฮิลจะไปทำมิชชั่นภารกิจอะไรก็ว่ากันไปนี่ผมตะเวนหาอยู่ Survivor คนสุดท้ายมันไปอยู่ที่ไหนนะเจอแล้วนะครับแต่จะปรากฏตัวมาได้หรือไม่ทันไหมออกมาทันแต่เขาเป็นแอสซอลนะเขามีหมวกด้วยเขามีหมวกแล้วเขาถือท่อแป๊บพร้อมในมือผมจะหวดทันหรือไม่เนี่ยตามไล่ล่ากันไปกะว่าหายตัวมานี่ครับมีคนอยู่เพิ่มอีกคนนึงแล้วพยายามขึ้นไปเข็นภารกิจนี่หลบสายตานิดเดียวก็ออกมาได้ครับมีช่องเล็ก
นี่ครับโดนจุกอย่างรุนแรงกระโดดขึ้นกระโดดลงฟันเท่าไหร่ก็ไม่โดนคิลเลอร์จะช้าหน่อยนะครับแทบจะทุกตัวนะเคลื่อนที่แบบช้าลำบากมากนี่กระโดดลงมาอีกแล้วพยายามจะหนีอีกแล้วอ่ะหายตัวใส่ซะเลยยังไงวิ่งวนกันเป็นหนังแขกกันเลยทีเดียวอยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วอ่ะเห็นอยู่แวบๆฟันซะหนึ่งโอ้นี่เขาฮิวตัวเองนะครับเลือดเขากลับมาเยอะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าไม่รอดครับเก็บไปได้อีกรอบหนึ่งยังไงต่อตัวถือว่าผมทำเวลาได้ดีนะยังอยู่แค่กลางฉากเท่านั้นอันนี้รู้ว่าเซอร์ไวเวอร์กำลังจะมาเลยวางกับดักเขาวิ่งหนีถอยเข้าไปอยู่กัน3คนแบบนี้ผมอันตรายไม่อยากจะเสี่ยงนะเลยหายตัวออกมาดีกว่านี่มีคนติดกับดักพอดีก็เลยเอาตัวกลับมาครับแล้วก็ไล่ฟาดเขาแต่ว่าอันนี้สู้ไม่ได้ครับรู้สึกคนถือท่อแป๊บจะเยอะแอสซอลจะเยอะก็เลยตายไปนะในขณะที่ระหว่างที่เล่นกันอยู่นี้เนี่ยพอคิลเลอร์ตายที่ผมบอกเนี่ยทางเซอร์ไวเวอร์ก็มีช่วงเวลาฟรีทำภารกิจได้นะจะเห็นว่าท่อแป๊บเขามีพันบาร์บวายไว้ด้วยลวดหนามไว้ด้วยก็จะตีแรงสังเกตเวลาด้านบนเหลืออีกแค่1นาทีผมต้องถ่วงเวลาอีกแค่1นาทีเท่านั้นเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มเซอร์ไวเวอร์กลุ่มนี้ให้ได้นะไม่ให้มีใครรอดมานี่ผมเปลี่ยนเป็นฆาตกรตัวที่3จะใช้มือเปล่าเลยถึกทนมากวิธีการโจมตีคือจับเซอร์ไวเวอร์ทุ่มยังโหดยังเถื่อนแต่จะค่อนข้างจะคลัมซี่หน่อยจะแบบเก้งก้างเก้งก้างหน่อยนะจะเคลื่อนที่ได้ช้าตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการชาร์จวิ่งครับชาร์จแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงแล้วใครที่อยู่ในระยะก็จะถูกจับหมดแต่ว่าด้วยความที่มันเคลื่อนที่ได้ช้ามากระยะโจมตีก็สั้นมากนะผมเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยชาร์จแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็วิ่งไปชนกำแพงก็จะเสียหลักนะนี่โดนลุมตีอีกแค่10วิเท่านั้นเกมจะจบแล้วและผมจะเป็นผู้ชนะเพราะ Survivor ไม่สามารถทำภารกิจได้นะครับนี่ถึงจะโดนลุมตีอย่างหนักก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรายื้อเวลาแล้วก็ทำได้สำเร็จครับทางออกถูกปิดนะเพราะเวลาหมดก็เรียบร้อยนี่คือฉากแอนิเมชันฉากจบที่จะเกิดขึ้นถ้าเซอร์ไวเวอร์ทุกคนตายหมดนะก็จะเป็นฉากที่ตัวฆาตกรแสดงให้เห็นว่าเขาลงมือฆ่าใครไปบ้างนะดูกำแพงเต็มไปหมดก็ถือว่าหลอนน้อยๆนะไม่ได้หลอนอะไรมากสนุกดีนะครับเป็นเกมที่วางขายบน Discord เท่านั้นในตอนนี้นะเป็น Time Exclusive บน Discord มีร้านค้าของตัวเองแล้วนะครับค่ายเกมพยายามสู้กันใหญ่ทุกคนอยากจะเป็นสตรีมทุกคนอยากจะเป็น Twitch ทำฟังก์ชันอะไรเชื่อมต่อกันไปหมดก็สรุปสุดท้ายสำหรับ Last Year Nightmareซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะผมมองว่าถ้าคุณชอบเกมอย่าง Dead by Daylight Friday the 13th ถ้ายังไม่เบื่อแนวเกมทำนองนี้ผมว่าก็น่าซื้อน่าลองเล่นนะราคาไม่ได้แพงมากรู้สึกจะประมาณ30เหรียญถ้าจำไม่ผิดผมว่าถ้ามีคนเล่นครบ 5-6 คนเนี่ยเพลินเลยนะครับเล่นสลับกันกับเพื่อนแกล้งกันสนุกดีสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ